ไม่เพียงแต่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่นะคะยังมีบรรดารัฐมนตรีต่างๆลงพื้นที่พบปับประชาชนเช่นกันค่ะโดยเป็นการตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการเน็ตรประชารัฐแล้วก็ไปติดตามการดําเนินงานผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นในการประกอบธุรกิจแล้วก็การสรุปประเด็นปัญหารวมถึงข้อเสนอที่จะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนะคะคไปเริ่มกันที่นายอุตม สวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเมื่อวานเนี่ยไปพบปัประชาชนผู้ประกอบการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่บ้านสันติคีรีอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการรวมกลุ่มกันประกอบธุรกิจทั้งการแปรรูปอาหารผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เรื่องประดับรวมถึงการปลูกชากาแฟรวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยนะคะเพื่อการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเมื่อวานก็มีบรรยากาศของชาวบ้านนะคะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะก็หลักๆนะครับที่พื้นที่เนี่ยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเขามีการปลูกชากาแฟ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อของอทางจังหวัดอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังไม่รวมกับผลไม้ด้วยนะครับที่มีการต่อยอดไปค่อนข้างเยอะอโดยเฉพาะเรื่องของผลไม้อย่างเช่นสตอเบอรี่ที่ตอนนี้นะครับเชียงรายเชียงใหม่มีการเพาะปลูกค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็พันธุ์เนี่ยต่างๆมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับอ,อีกหนึ่งท่านนะครับทางท่านพลอากาศเอกประจินจันตองรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ ก็ท่านเองลงไปติดตามนะครับโครงการเน็ตประชารัฐของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่บ้านสาวหลวงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับท่านเองก็ลงไปติดตามความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายของเน็ตประชารัฐในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรส์ชาติ20ปีโดยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับได้ติดตั้งตามโครงการแล้วเนี่ยจำนวน141หมู่บ้านทางนี้นะครับในปัจจุบันมีสถิติการใช้งานตามจุดที่ติดตั้ง เด็ดประชารัฐนะครับในจังหวัดน่านเฉลี่ยนะครับต่อจุดนะครับต่อเดือนเนี่ยประมาณ120ครั้งแล้วก็สําหรับจุดนี้นะครับได้มีการติดตั้งโครงกายเด็ดประชารัฐไปแล้วจํานวน4บหมู่บ้านด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลนะคะที่จะเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต คือเน็ตเนี่ยมันสำคัญมากในปัจจุบันนะครับะจะเห็นได้ว่าในช่วง3 4ปีที่ผ่านมารัฐบาลได้พยายามที่จะผลักดันให้โครงการนี้เสร็จสิน้นให้ทันรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่าต้องการที่จะสร้างโครงข่ายทั้งประเทศไปในการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันจะต่อยอดเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซด้วยค่ะไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ค้าขายทางออนไลน์ได้มากขึ้นยังช่วยเหลือน้องๆให้เข้าถึงการศึกษาแล้วก็ที่สําคัญในอนาคตเนี่ยเรื่องของการแพทย์ แล้วก็ไม่ได้ไปติดเฉยๆนะ,ะไปติดแล้วไปสอนเขาด้วยะนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะติดเฉยๆ <c oughs> เออแล้วก็รู้ว่าติดแล้วใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ในสุดก็มีการเข้าไปพัฒนาโครงข่ายให้เชื่อมโยงให้เกิดอี e คอมเมิร์ซเกิดขึ้นนะครับ สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลายัยราชพัฒเชียงรายโดยก่อนการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนสองนะคะก็มี4จังหวัดด้วยกันก็คือเชียงรายน,าน่านพะเยาแล้วก็แพร่จากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่วาระของการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยประเด็นหลักๆนะคะของจังหวัดเชียงรายเนี่ยเขาจะเสนอเรื่องของการท่องเที่ยว ว่าจังหวัดนี้มีจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหลายจุดและจุดเด่นก็คือ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเตรียมเสนอโครงการนวัตกรรมเมืองสมุนไพรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วยเพื่อนำสมุนไพรไทยไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรแล้วก็ให้พิจารณาให้จัดตั้งสถาบันรับรองมาตรฐานสมุนไพรเพื่อตรวจรับรองเพื่อสมุนไพรไทยซึ่งจะทำให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออยอให้การรับรองง่ายขึ้นแล้วก็จะไปช่วยปลดล็อก ยาสมุนไพรไทยทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าสมุนไพรไทยต้องบอกว่ามีประโยชน์มากแต่ว่าอาจจะติดข้อในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะตอนนี้ก็จะเข้าไปปลดล็อกให้มากขึ้น